วันนี้สิ่งที่เดียตัดสินใจคือเราอยากจะขอลงสู้ในการรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเพื่อเสนอตัวเองในการเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพรรคให้กับสมาชิกพรรคในการที่จะกลับมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้าค่ะตรงนี้ในส่วนของทีมงานก็เป็นส่วนสำคัญอย่างเลขาเนี่ยในส่วนของสมาชิกคือว่าคนที่ทำงานในพรรคเนี่ยเขาก็จะมองว่าสามารถที่จะขับเคลื่อนโอเคว่ามาดำเนินการหรือเป็นตัวเลขาจะมองอย่างนั้นว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าเป็นสสหรือว่าเป็นคนนอกค่ะจริงๆถ้าในตำแหน่งของเลขานะฮะก็ต้องคิดว่าเป็นคนที่มีความเหมาะสมซึ่งก็น่าจะต้องเริ่มต้นจากบุคลากรภายในพรรคในตรงนี้เองเนี่ยเดียก็พร้อมที่จะทำงานกับทุกคนทุกฝ่ายนะคะของภายในพรรคทั้งหมดไม่ได้มีการเลือกในแง่ของตัวบุคคลมาก่อนนะคะแต่อย่างที่บอกก็คือว่าณวันนี้เดียอยากจะขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกหนึ่งก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะค่อยได้มีการพูดคุยในส่วนของทีมงานในลำดับถัดไปค่ะแต่ทั้งหมดนี้ยืนยันได้ว่าจุดประสงค์ของการที่เดียเสนอตัวเองเข้ามาทำงานในวันนี้คือเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับพรรคประชาธิปัตย์เปิดโอกาสให้กับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนโดยที่ไม่ได้เลือกบุคคลจากความสัมพันธ์และที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจของเดียคือเดียอยากทำพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นพรรคของประชาชนเป็นทางเลือกที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นในการทำงานหลังจากนี้เดียอยากเปิดโอกาสเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังมีความรู้ความสามารถบุคลากรภายนอกอีกมากมายได้เข้ามาทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปในอนาคตค่ะแล้วมีคนที่จะเป็นเลขาในใจยังคะอาจจะมีในใจเดียวฝ่ายเดียวไม่ได้ก็ต้องไปถามหมายถึงว่ามันก็จะต้องขึ้นอยู่กับบุคคลคนนั้นที่เขาก็ต้องมีความเต็มใจที่อยากจะมาทำงานร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นคุณชัยชนะเดชโชติที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีฐานเสียงในภาคใต้จังหวัดนครนี้ตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะอันนี้เดียว่าก็คงอันนี้เรียนตรงๆนะก็คงจะต้องให้เกียรติกับทางคุณชัยชนะนะคะว่าทางคุณชัยชนะเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรในการที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับเดียในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะซึ่งตรงนี้เองก็คงจะต้องให้เกียรติคุณชัยชนะในการที่จะเป็นคนตอบคำถามนี้ด้วยตัวเองคงไม่ใช่เป็นเดียที่จะเป็นคนมาตอบคำถามแทนคุณชัยชนะเดชเดโชค่ะแล้วมาดามเดียได้พูดคุยกับคุณชัยชนะไหมคะในการเดียวก็พูดคุยกับทางคุณชัยชนะว่าเดียตัดสินใจที่จะลงรับสมัครแล้วก็ขอเป็นทางเลือกหนึ่งขอลงสู้ค่ะซึ่งเดียก็คิดว่าณวันนี้เองนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นถ้าหากวันนี้เดียยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะลงมาสู้ก็คงไม่ต้องพูดถึงการเมืองหลังจากนี้ที่เรายังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายและรวมถึงในการที่จะต้องเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งการเมืองใหญ่ในระดับชาติในการเลือกตั้งในอีก4ปีครั้งหน้าที่จะถึงค่ะในการตัดสินใจของมาดามเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่มาเป็นผู้ช่วยผู้บัญญัติอะไรเงี้ยให้คำแนะนำอะไรยังไงนะคะท่านก็ให้คำแนะนำว่าทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขออวยพรค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดียก็ไปกราบเรียนท่านถึงความตั้งใจค่ะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองค่ะไม่ได้เกี่ยวกับการเจรจาหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่เป็นการตัดสินใจของตัวเดียเองที่อยากจะขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกให้กับพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกทุกๆคนค่ะและในส่วนของคุณเฉลิมชัยล่ะคะคุณอาดับเดียได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ไหมได้ไปกราบเรียนผู้ใหญ่ครบทุกท่านรวมถึงทางท่านเลขาธิการพรรคค่ะพี่ต่อเฉลิมชัยค่ะสีอ่อนก็เดียก็ไปกราบเรียนท่านเป็นคนแรกว่าวันนี้เดียมีความตั้งใจที่อยากจะขอลงชิงหัวหน้าพรรคค่ะก็อยากจะขอให้พี่ต่อช่วยสนับสนุนแต่ไม่ว่าทางพี่ต่อจะตัดสินใจอย่างไรเดียก็พร้อมที่จะน้อมรับในการตัดสินใจแล้วก็เคารพทุกๆการตัดสินใจของผู้ใหญ่ทุกๆท่านค่ะ